ดินแดนนิยายนิยายเสียงเรื่องข้ามเวลามาพบรักตอนที่16ถึงตอนที่18ตอนที่16ตอนขายสุดอาหาร1เหล่าจี้เสียนทำงานไวเพียงเวลาไม่นานอาหารทั้ง6กอย่างก็ถูกยกมาวางตรงหน้าหลังจากยกข้าวสวยถ้วยสุดท้ายมาแล้วหูจือก็พูดว่าลุงเมิ่งข้าคอยรับใช้อยู่ที่นอกประตู พวกท่านมีเรื่องอะไรก็เรียกข้าได้เลยนัขอรับเมืองเอออินพูดอย่างเป็นกันเองหูจือนั่งลงกินด้วยกันเถอะท่านลุงข้าอยู่ในเวลางานหางเท่าแก่มาเห็นข้าวข้าคของถูกไล่ออกแน่หูจือตอบเมืองเออินเกาหัว,หวแก้เกอ้อหูจือเห็นเช่นนั้นก็หันหลังเดินออกไปปิดประตูห้องส่วนตัวเมืองเชียนโยหยิบตะเกียบขึ้นพูดว่าท่านพ่อพี่ใหญ่พี่รอง รีบกินเถิดเจ้าค่ะข้าหิวจะตายอยู่แล้วผู้จุกก็ลงมือกินก่อนใครเมืองเออินหยิบตะเกียบคิดจะคีบอาหารมองดูอาหารทั้งหมดรอบหนึ่งกลับรู้สึกว่าไม่รู้ว่าจะกินจานไหนดีก่อนเช่นนั้นจึงยกถ้วยข้าวขึ้นพุยข้าวเข้า,ขา,ขาปากเมืองเสียนเมืองฉีสองพี่น้องก็ก้มหน้ากินแต่ข้าวสวยเมืองเชียนโยแอบรอบถอนใจพูดขึ้นว่าท่านพอ่ออาหารมื้นี้ราคาห้าสิบตำลึงนะ ท้าแน่ใจหรือว่าจะกินแต่ข้าวสวยห้าสิบตำลึงเมืองเออินเพิ่นจะพุยข้าวสวยคำหนึง่งเข้าปากพอได้ยินเช่นนั้นก็ตกใจจนกลืนข้าวผิดจังหวะสำลาจนเกือบจะหายใจไม่ออกเมืองเสียนรีบวางถ้วยข้าวลงแล้วช่วยเขาทุบหลังเมืองฉีเองก็รีบยกถ้วยชาส่งให้พอได้น้ำชามาเมืองเออินก็รีบดื่มเข้าไปหลายคำถึงรู้สึกดีขึ้นมารีบถามขึ้นว่าโยเอ อาหารทั้งโต๊ะนี้ราคาห้าสิบตำลึงใช่ในสีเจ้าค่ะท่านพ่อหากท่านไม่กินห้าสิบตำลึงนี้ต้องจ่ายเปล่าๆนะเมืองเชีนโยตอบเมืองเออินพะเยอปากเหมือนจะพูดอะไรเป็นนานก็พูดไม่ออกท่านพ่อไม่ว่าอย่างไรเงินก็ต้องจ่ายท่านกินให้สบายใจเถิดเจ้าค่ะชิมดูสิว่าอาหารของพัทคารใหญ่นี้จะอร่อยแค่ไหนเมืองเชีนโยโน้มน้าวเมืองเออินกัดฟัน หยิบตะเกียบขึ้นมาแล้วคีบเนื้อปลาชิ้นหนึ่งเข้าปากเคี้ยวเต็มปากเต็มคำเมืองเสียนเมืองฉีสองพี่น้องก็คีบอาหารที่ตัวเองชอบใส่ถ้วยข้าวตนเองเห็นทั้งสามคนยอมกินเมืองเชนโยถึงได้ลิ้มรสอาหารจากพธธัทธคารสมัยโบราณนี้ยังไม่รีบร้อนกินไปพลางให้คำติจมในใจไปพลางปลาทำเหมือนไม่ได้ทำนุ่มลื่นละมุนลิ้นที่บกพร่องไปบ้างก็คือ,อยังมีกลิ่นขาวนิดหน่อย ดูท่าเครื่องปรุงดับกลิ่นคาวในยุคโบราณยังไม่ดีพอเนื้อชิ้นใหญ่ทำได้ดีเข้าปากละลายทันทีมันแต่ไม่เลี่ยนไก่กรอบผัดเกลือก็ใช้ได้ไม่เค็มไม่จืดรสชาติกำลังดีส่วนอาหารที่เหลืออีกสามอย่างก็มีรสชาติดีฝีมือของคนโบราณไม่เลวเลยทีเดียวตอนที่พ่อลูกทั้งหมดกำลังกินอย่างอรอร่อยนั้นทางเดินด้านนอกอยู่ๆก็มีเสียงร้องหุยหวนดังขึ้นเหล่าจี้เสียง ของพวกเจ้ายังกล้ามจะมีหน้ามาบอกว่าตัวเองเป็นพาตคานอันดับหนึ่งของเมืองอีกหรือคุณชายอย่างข้ามากินก็มีแต่แบบเดิมๆข้ากินจนเบื่อแล้วขอที่แปลกใหม่กว่านี้ได้หรือไม่สิ้นเสียงก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นนั่นสิข้าเองก็กินจนเบื่อแล้วไปเรียกหลงจูข,ของพวกเจ้ามาข้าว่าหล่อชี้เสียน,นี้ควรจะปิดกิจการได้แล้วจากนั้นก็มีเสียงฝีเทา้าตุบ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 วิ่งลงชั้นล่างไป ดูท่าจะเป็นพนังงานออกไปบอกหลงจูเพียงไม่นานก็ได้ยินเสียงฝีเทา้าเร่งรีบดังลอยมาเสียงค่อนข้างมีอายุเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นคุณชายทั้งหลายหากพัตคารน,นี้มีบริการตรงไหนที่บกพร่องไปขอพวกท่านได้โปรดอภัยด้วยการบริการไม่มีอะไรบกพร่องเพียงแต่พัตคารของพ่อเจ้านั้นไม่มีอาหารที่แปลกใหม่เลยข่าก็อุตสาหเชิญสหายออกมากินข้าวด้วยกันคุณชายเป้า ได้โปรดอภัยพัทคาเนี้รับพ่อครัวม,มาจากเมืองหลวงทุกเดือนจะมีอาหารแปลกใหม่ไว้ให้บริการไปไปไปข้ากินอาหารพวกนั้นจะเบื่อแล้วอาหารแปลกใหม่อะไรกันก็แค่เอาของเนื่องเปลี่ยนเป็นต้มทอดเปลี่ยนไปผัดข้าจะบอกอะไรให้นะหากวันนี้เจ้าไม่ทําอาหารแปลกใหม่ออกมาพรุ่งนี้เหล่าจุ้ยเสียนของเจ้าไม่ต้องเปิดทําการอีกเม่รอหลงจูพูดจบคุณชายหนุ่มก็พูดขึ้นอย่างตัดราําคาญ คุณชายเปาใจเย็นก่อนขอรับเอาอย่างนี้ได้หรือไม่พวกเราไม่คิดค่าอาหารของท่านในวันนี้ทั้งหมดเราต้นเดือนหน้าพวกเรามีรายการอาหารใหม่จะเชิญท่านมาลิ้มรสเป็นคนแรกด้วยหลวงจูพูดขึ้นอย่างระมัดระวังอีกครั้งข้าดูเป็นคนไม่มีเงินหรืออย่างไรแค่อาหารมื้อเดียวก็ยังจ่ายไม่ได้แล้วข้าจะใช้ชีวิตในเมืองชิงซีนี้ได้อย่างไรกันเล่าคุณชายหนุ่มเริ่มพูดจาดูแคลนชายชายชายคุณชายเปา เมื่อได้ฟังถึงตรงนี้สีหน้าของเมืองเชียนอยู่ก็เริ่มสั่นไหวร้องตะโกนเรียกขึ้นพี่หูจือหูจือผลักประตูเข้ามาถามขึ้นว่ามีอะไรหรือพอลูกแซมเมืองก็อดมองเมืองเชียนโยดอย่างประหลาดใจไม่ได้พี่หูจือดานนอกเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรือเมืองเชียนโยถามอ๋อคุณชายลูกในอำเภอกับเพื่อนๆมากินข้าวแล้วไม่พอใจที่อาหารจำเจนะกำลังระบายอารมณ์อยู่เลยหูจือตอบ พวกเขามาบ่อยหรือเมืองเชียนโยถามอีกหนึ่งเดือนก็มีเกือบครึ่งเดือนที่มากินข้าวที่นี่ที่มาพร้อมกับเขาก็เป็นเหล่าคุณชายลูกเศรษฐีเมืองเชียนโยครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งพูดกับหูจือว่าพี่หูจือช่วยบอกหลวงจู้ของพี่หน่อยได้หรือไม่บอกว่าข้าสามารถช่วยพวกเขาทำอาหารได้สองสามอย่างหูจือมองมองเชียนโยด้วยความเคลือบแคลงใจแม้เขาจะไม่ค่อยได้กลับบ้านแต่ก็รู้ว่าลูกสาวของลุงเมืองนั้น เกียรคร้านเอาแต่ใจทำอะไรไม่เป็นสักอย่างอีกอย่างต่อให้นางทำเป็นชาวบ้านนาคนหนึ่งจะทำอาหารอะไรที่ดึงดูดคนได้ด้านนอกนั้นเป็นบุคคลที่ล่วงเกินไม่ได้อย่างเด็ดขาดหากทําพลาดขึ้นมาแล้วชามข้าวนี้ของเขาก็คงรักษาไว้ไม่อยู่ไม่เห็นสีหน้าลังเลของหูจือเอาแต่ยืนไม่พูดไม่จาเมืองเชียนโยก็พูดอีกว่าพี่หูจือข้ารู้ว่าพี่กำลังกังวลอะไรพี่วางใจเถิดเจ้าค่ะ อาหารที่ข้าทำนั้นพัฒการของพี่ไม่มีแน่นอนและจะรับประกันเรื่องความอร่อยไม่เชื่อก็ลองถามท่านพ่อของข้าดูสิเมืองเออินพยักหน้าหูจืออาหารที่โยเออร์ทำนั้นอร่อยจริงๆเจ้าช่วยพูดให้หน่อยเถอะหากว่าสำเร็จแล้วเจ้าก็จะได้รับความชอบกับหลงจูไปด้วยอาจจะได้รับเงินรางวัลไม่น้อยด้วยก็ได้นะหูจือใคร่ครวญอยู่ครู่หนึ่งถึงพูดขึ้นว่าข้าจะไปรายงานหลงจู แต่หลงจูจะเห็นด้วยหรือไม่นั้นข้าก็ไม่อาจรู้ได้แล้วเมืองเชียนโยพยังหน้าพูดอย่างทราบสิง้งขอบคุณพี่หูจือหูจือออกไปจากห้องส่วนตัวไม่เห็นหลงจูยังขอขมาไม่เลิกเดินทางไปกระซิบที่ข้างหูของเขาหลงจูก็พลันยินดีถามขึ้นว่าจะพูดจริงหรือหูจือรีบตอบนางก็อยู่ในห้องรับรองส่วนตัวขอรับหลงจูถูกเหล่าคุณชายบีบจนไม่มีทางไปแล้ว พอได้ยินว่ามีคนทำอาหารได้จึงไม่ได้สนใจถามว่าเป็นใครพูดกับชายหนุ่มตรงหน้าว่าคุณชายเปาท่านรอสักครู่นะขอรับอีกประเดียวจะนำอาหารจานใหม่มาบริการท่านคุณชายหนุ่มได้ยินพูดว่ามีอาหารจานใหม่หรือเช่นนั้นก็ดีข้าจะรอหากครั้งนี้เจ้ายังหลอกลวงข้าอีกเจ้าคงรู้นะว่าผลลัพธ์คืออะไรหลงจูพยักหน้าเงยึกยังพูดออกไปอีกว่ารับประกัน เรื่องรสชาติชายหนุ่มเหล่านั้นถึงได้ยอมเข้าไปรอในห้องส่วนตัวหลังจากสั่งคนให้ไปนำชากาใหม่มาแล้วหลงจูถึงได้เช็ดเหงื่อเดินตามหูจือ่อมาเยี่ยห้องส่วนตัวที่เมืองเชียนโยกินข้าวอยู่พอเข้ามาแล้วหลงจูก็ประสานมือพูดขึ้นว่าเมราว่าทานไหนต้องการจะช่วยทําอาหารให้เราหรือพูดจบถึงมองเห็นว่าที่นั่งอยู่ในห้องส่วนตัวเป็นคนที่แต่งกายด้วยผ้าฝ้ายสี่คน ดูก็รู้ทันทีว่ามาจากบ้านนอกเช่นนั้นจึงหันกลับไปพูดกับหูจือว่าเป็นคนพวกนี้นะหรือตอบหลงจูเป็นพวกเขาขอรับหูจือตอบเหลวไหลคนบ้านนอกจะทําอาหารแปลกใหม่อะไรได้หลงจูตวาดคนบ้านนอกทําอาหารอไร่อยไม่ได้ไม่ทราบว่าหลงจูไปได้ยินตรักกะเจินนี้มาจากที่ไหนกันเมืองเชียนโยถามหลงจูจึงมองไปที่เมืองเชียนโยคนบ้านนอกไม่เคยพบเห็นอะไรตั้งมากมาย แล้วจะทำอาหารอะไรได้อย่างไรหากว่าข้าทำได้ละ่ะมึงเชียนโยถามเช่นนั้นข้าจะตอบรับเงื่อนไขของเจ้าทุกประการหลงจูตอบหล,ลงจูพูดเองนะห้ามคืนคำเด็ดขาดมึงเชียนโยพูดต่อหลงจูเห็นท่าทางของมึงเชียนโยเต็มไปด้วยความมั่นใจเช่นนั้นจึงยอมผ่อนคลายท่าทีแม่หนูสามารถทำอาหารแปลกใหม่ออกมาได้จริงๆรหรือแน่นอนอยู่แล้วไม่เช่นนั้นจะกล้าพูดจาคุยโวต่อหน้าท่านได้อย่างไรกัน เมืองเชียนโยพูดด้วยความเชื่อมัน่นหลงจูยังคงลังเลอยู่บ้างเด็กสาวตรงหน้าแม้จะดูมีความมั่นใจเต็มเปี่ยมแต่อย่างไรนางก็ยังเป็นเด็กหากว่าทําไม่ได้เขาก็คงทําอะไรเด็กไม่ได้แต่หากไม่มีอะไรแปลกใหม่พรุ่งนี้คุณชายเหล่านั้นคงไม่ให้เขาเปิดทําการจริงๆแน่หลงจูท่านนค้าลองทําดูก่อนเถอะหากทาอาหารแปลกใหม่ออกมาไม่ได้อย่างมากก็แค่เปลืองวัตถุดิบทน,นิดหน่อยเท่านั้นแต่หากทําสําเร็จ วิกฤตในวันนี้ของท่านก็จะถูกขจัดไปเมื่อครูข้าได้ยินว่าท่านระปากคุณชายพวกนั้นแล้วว่าจะมีอาหารใหม่ให้พวกเขาเมืองเชีนโยพูดได้ยินเมืองเชีนโยพูดเช่นนี้หลงจูก็ไม่ลังเลอีกต่อไปเหมือนอย่างที่นางพูดไว้หากทําไม่ดีอย่างมากก็แค่สิ้นเปลืองวัตถุดิบแต่หากทําได้จริงๆรับมือกับคุณชายเหล่านั้นได้พัฒการของเขาก็จะได้สงบขึ้นมาอีกหลายวัน ก็ได้แม่หนูตามข้ามาหลงจูเอ่ยปากพูดขึ้นข้าต้องการคนมาช่วยข้าติดไฟพี่ร้องท่านตามข้ามาท่านพ่อและพี่ใหญ่กินต่อเถอะเมืองเชียนโยพูดไปพลางลุกขึ้นยืนเมืองเอออินและเมืองเสียนพยักหน้าแล้วนั่งรอในห้องส่วนตัวส่วนเมืองฉีและเมืองเชียนโยเดินตามหลังหลงจูมาถึงห้องครัวผู้คนในห้องครัวต่างวุ่นวายกละหนุนหลงจูตะโกนเรียกชายร่างสูงใหญ่กำยำขึ้นเหลาอู จะมานี่หน่อยชายหนุ่มได้ยินเดินมาตรงหน้าพวกเขาหลงจูก็พูดกับเมืองเชียนโยว่านี่คือพ่อครัวใหญ่ของพวกเราเจ้าต้องการอะไรก็บอกเขาเถอะแล้วหันไปบอกกับชายหนุม่มเมนูคนนี้บอกว่าจะทําอาหารแปลกใหม่ได้นางต้องการอะไรเจ้าก็จงเตรียมให้นางนางชายหนุ่มประเมินเมืองเชียนโยเล็กน้อยเหล่าหลิวจะไม่ได้เข้าใจผิดไปนะักเด็กสาวคนนี้นะหรือจะทําอาหารได้ นี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วหรือตอนนี้เจ้าคิดอาหารแปลกใหม่ออกมาได้กันล่ะหลวงจูพูดอย่างทอดถอนใจเรื่องที่เราคุณชายด้านบนอารวาณรู้มาถึงห้องครัวแล้วชายหนุ่มกําลังกัดกลุ่มได้ยินก็พูดไม่ออกข้าต้องการปลาที่ทําเสร็จแล้วหม้อไฟเล็กหนึ่งใบต้องเป็นหม้อที่ดีที่สุดเนื้อติดมันชิ้นหนึ่งเนื้อไก่จํานวนหนึ่งเครื่องเคียงต้องการพริกแดงพริกชี้ฟ้า เห็นหอมส่วนเครื่องปรุงรสอื่นเตรียมให้พร้อมก็พอเมืองเชีนเยวเอ่ยปากพูดกับชายหนุ่มพูดจบก,ก็ไม่รอให้เขาตอบรับหันมาพูดกับเมืองฉีเพียวร้องพี่ไปเอามันฝรั่งมาสองสามลูกปอกเปลือกแล้วล้างให้สะอาดเมืองฉีวิ่งไปเอามันฝรั่งมาเมืองเชีนโยวพูดกับหลงจู้อีกว่าข้าต้องการห้องครัวเล็กๆเมื่อเตรียมเครื่องปรุงทุกอย่างครบแล้วก็ห้ามเข้ามาใกล้เมื่อทำอาหารเสร็จข้าจะเรียกพวกท่านเอง หลงจูสั่งการมอบครัวเล็กๆให้นางส่วนชายหนุ่มกำลังไปเตรียมวัตถุดิบทั้งหมดให้เมืองเชียนโยกระทั่งวัตถุดิบทุกอย่างพร้อมแล้วห้องครัวเล็กๆก็เหลือเพียงสองพี่น้องเมืองเชียนโยลงมือทำอาหารจบตอนที่16ค่ะตอนที่17ตอนขายสูตรอาหารตอนที่สองเมืองเชียนโยล้างปลาให้สะอาดใหม่อีกรอบก่อน หลังจากนั้นก็บั้งเนื้อปลาเป็นริ้วๆทั้งสองด้านแล้ววางลงในจานโรยเกลือหมักทิ้งไว้จากนั้นก็หั่นเนื้อหมูเป็นชิ้นพอดีคำวางเตรียมไว้ในจานอีกใบส่วนเนื้อไก่นั้นก็นำมาล้างให้สะอาดวางเตรียมไว้ในจานอีกใบเมืองฉีน,นำมันฝรั่งที่ล้างสะอาดแล้วเข้ามาเมืองเชียนโยหยิบมีดมาปอกเปลือกออกหั่นเป็นเส้นขนาดเท่าๆกันใส่ลงไปในจานพูดกับเมืองฉีว่า พี่รองพี่เอาไปล้างด้วยน้ำสะอาดสักหน่อยเถอะมองฉีเอาไม้ฝรั่งเส้นไปล้างส่วนมองเชียนโยหันพริกชีฟ้าและเห็ดหอมเป็นชิ้นเล็กๆตามที่ต้องการและหันพริกแห้งอีกเล็กน้อยพอได้วัตถุดิบครบถ้วนแล้วมองเชียนโยก็พูดกับมองฉีว่าเพียวรองติดไฟเถอะมองฉีพยักหน้าหยิบฟืนขึ้นมาติดไฟใส่เข้าไปในเตาไฟลุกโหมขึ้นมาทันทีมองเชียนโยจัดเรียงลําดับ การทำก่อนหลังของอาหารทั้งสี่จานในใจลงมือทำอย่างมีระเบียบแบบแผนหลังจากเมืองเชนโยและเมืองฉีสองพี่น้องเข้าไปในห้องครัวเล็กหลงจูก็ไม่มีแก่ใจที่จะทำสิ่งอื่นแล้วขอรอที่หน้าประตูอย่างใจจดใจจอ่อพอพ่อครัวสั่งการเรื่องทั้งหมดแล้วก็ออกมาที่หน้าประตูจับจ้องมองห้องครัวด้วยหัวใจตุ้มตุ้มต่อมต่อมพร้อมกับหลงจูผ่านไปครู่หนึ่งก็ได้ยินเสียงการใช้มีดที่คล่องแคล่ว ทั้งสองสมตากันเสียงมีดนี้เทียบเคียงกับพอครัวใหญ่ได้เลยเด็กสาวข้างในเพิ่งอายุได้11ปี12ปีเท่านั้นทำไมถึงได้ใช้มีดได้ดีเช่นนี้นะขณะที่ทั้งสองกำลังครุ่นคิดอยู่นั้นเด็กสาวด้านในก็ส่งเสียงดังลอยมาเพื่อร้องติดไฟเติดเจ้าค่ะทั้งสองพลันได้สติกลับขึ้นมารอคอยอาหารจานแรกด้วยใจจดจ่อเมืองเชนโยบอกเมืองฉีให้เริ่มจากไฟอ่อนก่อน รอน้ำมันร้อนใส่พริกแห้งลงไปแล้วค่อยๆทอดจนสึกทั่วทอดแบบนี้พริกที่ได้ไม่เพียงไม่ไหม้ทั้งกลิ่นเผ็ดและกลิ่นหอมก็กระจายออกมาทั้งหมดพอเห็นพริกเริ่มเปลี่ยนสีแล้วเมืองเชียนโยก็พูดขึ้นว่าพี่รองใช้ไฟแรงจากนั้นก็เทมันฝรั่งเส้นลงไปในกระทะทั้งหมดแล้วผัดด้วยความรวดเร็วทำให้กลิ่นหอมฟุ้นกระจายไปทั่วห้องในฉับพลัน หลงจูและพ่อครัวสุดลมหายใจลึกที่หน้าประตูหอมมากนี่เป็นพริกชัดๆแต่กลับไม่มีกลิ่นฉุนแสบจมูกพวกนั้นเลยกลับเป็นกลิ่นหอมเข้มข้นทำให้ได้กลิ่นแล้วจเจริญอาหารอย่างไม่รู้ตัวขึ้นโตได้เสียงเด็กสาวดังลอยออกมาพ่อครัวไม่ได้ลังเลเดินเข้าไปในห้องครัวเล็กอย่างรวดเร็วเมืองเชียนโยชีปฏิจารใบเล็กอย่างระบายแล้พูดขึ้นว่านี่คือมันฝรั่งเส้นผัดพริก จานใบใหญ่เป็นของลูกค้าส่วนจานใบเล็กนั้นเป็นของท่านกับหลงจูวางใจเถอะอาหารจานนี้ครอบครัวของเรากินมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วไม่มีปัญหาแน่นอนพูดจบก็ก้มหน้าทำอาหารจานที่สองต่อพ่อครัวยกจานมันฝรั่งเส้นที่ไม่เคยเห็นมาก่อนทั้งสองจานนั้นเดินมาตรงหน้าหลงจูและพูดว่าแม่หนูบอกว่าอาหารจานนี้มีชื่อว่ามันฝรั่งเส้นผัดพริกครอบครัวของพวกเขาเคยกินกันหลายครั้งแล้ว ไม่มีปัญหาใดพวกเราจะชิมหรือไม่หลงจูเองก็ไม่เคยเห็นอาหารจานนี้มาก่อนเมื่อแม่หนูบอกว่าเคยกินบ่อยแล้วในใจก็คิดว่าคงจะเป็นผักป่าไม่มีพิษที่ขุดได้จากบนเขาเช่นนั้นจึงพยักหน้าลงสั่งเสียวเออร์นำตะเกียบมาสองคู่ขีบเข้าป่าจำนวนหนึ่งเพิ่นจะเข้าปากได้ความรู้สึกเผ็ดร้อนก็ทำให้เขารู้สึกกับรีก,กับเราในฉับพลันเขาขีเข้าป่าไปอีกคำรสชาติเปรียปร้ยวๆทำให้เขารู้สึก อยากอาหารขึ้นมาทันทีทำให้เผลอคีบเข้าปากอีกหลายคำอย่างอดไม่ได้เมื่อพอครัวเห็นเช่นนั้นก็รีบคีบเข้าปากหนึ่งคำแล้วพูดว่าเหล่าหลิวนี่ก็อะไรเกินไปแล้วหลงจูพยักหน้าแล้วเรียกเสี่ยวเอ่มมายกอาหารขึ้นไปหอ้องส่วนตัวชั้นบนและไม่ลืมํำชับอีกว่าจะต้องบอกให้ชัดเจนว่าอาหารจานนี้มีชื่อว่ามันฝรั่งผัดพริก เป็นอาหารที่ร้านของเราเพิ่มจะคิดคนได้ถั่วทั้งเมืองชิงซีนอกจากพัทคานของเราแล้วก็ไม่มีร้านไหนที่มีอีกเสียวเออรับคําแล้วยกอาหารไปยังห้องเสิร์ฟตัวชั้นบนอย่างเร็วรี่ลราอูคราวนี้พัทคานของเราหลงจู้หันกลับไปพูดกับพ่อครัวกลับพบว่าพ่อครัวกินมันฝรั่งในจานจนเกือบจะหมดแล้วเะนั้นก็รีบยกจานมาวางไว้ตรงหน้าตัวเองเลาอูไม่คิดจะเหลือให้ข้าบ้างหรือยอย่างไร พ่อครัวเช็ดปากอย่างไม่หายอยากข้าเองก็ห้ามใจไม่ได้จะว่าอาหารจานที่สองของแม่หนูคนนี้จะอร่อยเหมือนจานนี้หรือไม่หลงจู๊ขีบมันฝรั่งเส้นเข้าปากไปลิ้มรสอย่างละเมียดละไมจากนั้นก็ตอบว่าอีกเดี๋ยวก็รู้แล้วพ่อครัวได้ฟังเช่นนั้นก็พิงประตูห้องครัวอีกครั้งมองเข้าไปด้านในตาปริบๆร,รอจนด้านในมีเสียงร้องว่าอาหารจานที่สองเขาก็รีบพุ่งเข้าไปข้างในทันที ความเร็วสุดชีวิตนั้นทําให้หลงจู๋สายหน้าพลางหัวเราะร่วนเมืองเชียนโยชีปฏิจานใหญ่จานเล็กสองใบเหมือนเดิมและพูดว่านี่คือเนื้อไก่อบพูดจบไม่สนใจทําอาหารจานที่สามต่อพอครัวยกอาหารออกมาแล้วส่งเนื้อไก่อบจานใหญ่ให้หลงจู๋จากนั้นหยิบตะเกียบขึ้นมาก้มหน้ากินคําโตหลงจู๋เรียกเซียวเออมาแล้วกําชับเหมือนเดิมอีกครั้งมองเสียวเออยกอาหารขึ้นไปชั้นสองถึงหยิบตะเกียบ เพื่อลิ้มรสกินไปพลางพูดว่าเหล่าอูไม่คิดเลยว่าเจ้าจะตะกลาบเป็นด้วยเจ้าจะไปรู้อะไรพ่อครัวอย่างพวกเราเมื่อเห็นอาหารแปลกใหม่สักอย่างหนึ่งก็รู้สึกดีใจเสียยิ่งกว่าได้เงินค่าแรงเพิ่มอีกสิบตำลึงอีกนะไม่ต้องพูดถึงอาหารที่มีรูปรสกลิ่นสีครบถ้วนเชนนี้เลยพ่อครัวกินไปพลางพูดไปพลางหลังจากกลืนอาหารคำสุดท้ายลงไปแล้วก็พูดขึ้นว่าเาหล่าลิวจะว่าแม่หนูคนนี้ ไปเรียนวิธีทำอาหารเลิศรสพวกนี้จากที่ใดกันไม่แต่ชื่อข้าก็ยังไม่เคยได้ยินมาก่อนในใจของหลวงจูเองก็เต็มไปด้วยความสงสัยแม่หนูนางนี้ดูก็รู้ว่ามาจากบ้านนอกหากจะบอกว่านางไปเจอผักแปลกๆพวกนี้มาจากบนเขาก็ยังพอทำเนาแต่ฝีมือการทำอาหารที่ยอดเยี่ยมเช่นนี้นเนื่องจากการฝากตัวเป็นสิทธิ์ของปรมาจารย์ด้านการทำอาหารแล้วก็ไม่มีทางอื่นได้อีกแต่ทว่า การแต่งกายของแม่หนูนี่ก็ไม่เหมือนกับคนที่มีเงินเลยสักนิดแล้วนางจะไปร่ำเรียนวิชาได้อย่างไรกันจานที่สามแม่รอให้หลงจูได้เอ่ยปากเมืองเชียนโยก็ส่งเสียงออกมาจากด้านในไม่ต้องบอกก็ยังคงเป็นพ่อครัวใหญ่ของเราที่ยกออกมาอย่างมีความสุขเช่นเดิมจานนี้ไม่เหมือนกับสองจานก่อนหน้าอาหารนี้ถูกจัดวางในจานเล็กลวดลายสวยงามเสี่ยวเอ,อ้อ เพื่นจะออกมาพ่อครัวก็ร้องตะโกนเรียกขึ้นเซียวเออรีบเดินเข้ามาข้างหน้าพ่อครัววางจานไว้ในมือของเซียวเออร์พูดขึ้นว่ามันฝรั่งเนื้อตุน๋นพอพูดจบก็หันหลังกลับเข้าไปในห้องครัวอีกครั้งเซียวเออมองหลงจูหลงจูก็โบกมือให้เขายกขึ้นไปรู้ใช่หรือไม่ว่าจะต้องพูดอย่างไรเซียวเออรับคำรีบยกจานขึ้นไปบนชั้นสองพ่อครัวยกมันฝรั่งเนื้อตุน๋นจานเล็กออกมาจากด้านใน แล้วพูดว่าเหล่าหลิวฟังข้านะเดี๋ยวพออาหารจานที่สี่เสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าก,ก็คุยกับแม่หนูนี้ให้ดีไม่ว่าอย่างไรก็ต้องให้นางขายสุดอาหารพวกนี้ให้พงเราให้ได้ข้าเป็นพ่อครัวมานานหลายสิบป,ปีก็ยังไม่เคยกินอาหารที่อร่อยชนีม้มาก่อนอีกอย่างเหมือนฝรั่งที่นางพูดนี้อีกไปดูมาว่าที่ใดมีขายพงเราจะซื้อกลับมาบ้างหลงจูพยังหน้าเข้าใจขอเพียงอาหารเหล่านี้ทําให้เหล่าคุณชายด้านบนพอใจ ได้ข้าก็จะทล่มคุยกับแม่หนูหนางนี้เองไม่มีปัญหาแน่นอนพ่อครัวคีบมันฝรั่งชิ้นหนึ่งเข้าปากพูดงิมงงิมงเงยข้ากล่ารับประก,กันเลยว่าพวกที่อยู่ข้างบนจะต้องกินจนหาลิ้นไม่เจอแล้วขอให้เป็นเช่นนั้นแม่หลงจูจะมั่นใจต่ออาหารเหล่านี้เต็มเปี่ยมแต่เขาก็ยังพูดอย่างลังเลใครจะไปรู้ว่าพวกที่อยู่ข้างบนจะพอใจหรือไม่พ่อครัวตบบ่าเขาส่งสัญญาณให้ลองชิมจานที่สาม หลงจูหยิบตะเกียบขึ้นมาคีบเนื้อเข้าปากเนื้อสัมผัสอ่อนนุ่มมันแต่ไม่เลี่ยนในปากเต็มไปด้วยความหอมหวนได้ลิ้มรสแล้วไม่อาจลืมอดที่จะชื่นชมไม่ได้ว่าอร่อยมากจากนั้นก็คีบมันฝรั่งอีกชิ้นเข้าปากมันฝรั่งดูดซับน้ำซุปหมูเข้าไปเต็มเปี่ยมแล้วกลิ่นหอมทะลักล้นอ่อนนอกกรอบในเข้ากันอย่างลงตัวเมื่อหลงจูชิมเสร็จแล้วถึงพูดว่าเลิศรส เป็นอาหารเลิศรสจริงๆไม่เคยกินอาหารเลิศรสช่นนี้มาก่อนใช่หรือไม่ไม่ต้องลังเลอีกแล้วเดี๋ยวไปเรียกแม่หนูนางนั้นมาคุยเลยหากไม่ได้สุรอาหารพวกนี้มาข้าว่าเจ้าไม่ต้องเป็นหลงจูอีกต่อไปแล้วพอครัวกระเซเอาเยาแย่ขึ้นหลงจูยังไม่ทันได้ตอบอะไรเสียงของเมืองเชียนโยก็ดังลอยมาอีกอาหารจานที่สี่พอครัวรีบเข้าไปในครัวเพียงไม่นานก็กลับออกมาด้วยใบหน้าเต็มเปี่ยมไปด้วยความไม่อยากจะเชื่อ ส่งเสียงบอกหลงจูว่าเหล่าหลิวจะรีบเข้ามาดูเธอนี่มันเป็นไปได้อย่างไรหลงจูได้ฟังเข้ามาในห้องครัวแล้วก็พลันตกตะลึงไปกับอาหารจานที่สี่นี้เช่นกันพวกเขาเห็นหม้อใบน้อยนั้นมีปลาที่เมืองเชียนโยทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนอนอยู่ไม่มีกลิน่นคาวมีแต่กลิ่นหอมของผักเครื่องเคียงชนิดต่างๆและที่ทำให้ไม่อยากเชื่อก็คือใต้หม้อนี้มีฐานที่ยังติดไฟเผาไม่อยู่นน,น,นี่ หลงจูตกตะลึงไปโดยสิ้นเชิงแล้วชีหม้อไฟพูดไม่ออกนี่คือปลาหม้อไฟฐานจะต้องลุกไม่อยู่เช่นนี้ตลอดรอให้ลูกค้ากินเสร็จแล้วค่อยดับไฟเมืองเชียนโยอธิบายแม่หนูเจ้าคิดวิธีการเช่นนี้ได้อย่างไรกันหรือพ่อครัวถามอย่างทนรอต่อไปไม่ไหวข้าทำอาหารทั้งสี่อย่างเสร็จแล้วเมืา่าบว่าหลงจูรู้สึกอย่างไรบ้างเมืองเชียนโยถามอย่างไม่สนใจคำพูดของพ่อครัวดีไม่ได้รับคำตอบ พ่อครัวก็ไม่หงุดหงิดยังคงร้องชื่นชมเสียงดังเมืองเชียนโยหัวเราะฉะนั้นพวกเรากลับห้องส่วนตัวก่อนหากว่าคนพวกนั้นพึงพอใจหลงจูก็อย่าลืมที่ตกลงกับข้าไว้นะแม่นางรอคอยสักครู่ก่อนเถอะอีกประเดี๋ยวข้าจะตามไปหลงจูพยักหน้าพูดขึ้นเมืองเชียนโยและเมืองชีเดินออกมาจากห้องครัวพร้อมกันแล้วมุ่งหน้าตรงไปยังห้องส่วนตัวชั้นสองหลงจูเรียกเซียวเออร์มายกอาหารขึ้นไปบนชั้นสอง เซียวเออเองก็ตกตะลึงกับวิธีการทำเช่นนี้ยกมอไฟขึ้นไปชั้นสองด้วยความระมัดระวังเมืองเชียนโยและเมืองฉีกลับมาถึงห้องเสือนตัวเมืองเอออินและเมืองเสียนนั้นรอจนร้อนรนกระสับกระส่ายไปแล้วพอเห็นพวกเขากลับมาก็ค่อยถอนหายใจโล่งอ,อกอย่างพร้อมเพรียงเมืองเอออินเอ่ยปากถามขึ้นว่าโยเออทำไมถึงนานเช่นนี้เล่าข่าวกับพี่ใหญ่เจ้าร้อนใจจะแย่แล้วกลัวว่าจะเกิดเรื่องขึ้นกับเจ้า เมืองเชียนโยโยกถ้วยชาขึ้นดื่มจิบนึงถึงพูดวันนี้ข้าทําอาหารให้พวกเขาสี่อย่างจึงใช้เวลานานสักหน่อยท่านพอกับพี่ใหญ่ไม่ต้องเป็นห่วงไม่เกิดความผิดพลาดแต่อย่างใดเจ้าคะ่ะเช่นนั้นก็ดีพอได้ยินว่าไม่เกิดความผิดพลาดเมืองเอ,ออินถึงได้วางใจน้องสาวเหนื่อยหรือไม่รีบนั่งพักก่อนเถอะเมืองเสียนพูดขึ้นด้วยความเป็นห่วงไม่เหนื่อยเจ้าคะ่วะวัตถุดิบเตรียมพร้อมอยู่แล้ว เขาก็เพียงแค่ลงมือทําเท่านั้นไม่ได้ออกแรงอะไรมากเจ้าค่ะแต่พี่รองน่าจะเหนื่อยแย่ต้องคอยติดไฟให้ไม่หยุดเมืองเชียนโยพูดเมืองเฉียรีบโบกมือปฏิเสธไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเลยข้าไม่เหนื่อยเลยสักนิดนั่งพักทั้งคู่นั่นแหละเมืองเออินพูดขึ้นเมืองเสียนรินน้ําชาให้พวกเขาทั้งสองคนวันนี้พวกเราจะต้องขายมันฝรั่งได้ ท่านพ่อพี่ใหญ่และพี่รองอีกเดียวพวกท่านไม่ต้องพูดอะไรนะเจ้าคะข้าพูดอะไรพวกท่านก็เพียงคล้อยตามก็พอหลังจากเมืองเชียนโยนั่งแล้วก็พูดํำชับกับพ่อลูกแซมเมิงพ่อลูกแซมเมิงพยักหน้าลงวันนี้ตอนเช้าพวกเขาเห็นความร้ายกาจของเมืองเชียนโยแล้วสามารถขายชังฉิกในราคาสูงลิว่วอีกเกือบเท่าตัวได้ทั้งหมดตอนที่นางพูดอะไรพวกเขาล้วนแต่ทำตามพ่อลูกคุยสพเพเหระไปพลางรอเสียงเรียกไปพลาง หลงจูในตอนนี้กลับหน้าบานเป็นกระด้งแล้วจบตอนที่17ค่ะตอนที่18ตอนขายสูตรอาหารตอนที่สามหลังจากเมืองเชียนโยและเมืองฉีเดินจากไปแล้วหลงจูก็กลับเข้าไปในพัตคารรอฟังข่าวอย่างกระวนกระวายผ่านไปไม่นานเท่าไหร่เสี่ยวเอ้อก็วิ่งกระหือกระหอบเข้ามาพูดว่าหลงจูเหล่คาคนใช้ชั้นบนเรียกหาท่านขอรับ ลงจูรีบรุดมายังห้องส่วนตัวชั้นสองทันทีพอเดินผ่านประตูมาแล้วเห็นอาหารทั้ง4จานหมดเกลี้ยงฉะนั้นก็พลันถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอกถามขึ้นด้วยรอยยิ้มไม่ทราบว่าอาหารทั้งหมดนี้ทําให้พวกท่านพอใจหรือไม่ขอรับคุณชายเปาเอ็นตัวพิงพนักอย่างพึงพอใจถามอย่างเกียจคร้านหลงจูหลิวเหล่าจุ้ยเสียนของพวกเจ้ามีอาหารอร่อยเช่นนี้เหตุใดถึงไม่ยกมาแต่แรกเล่า ต้องรอให้พวงเราประกาศว่าจะปิดร้านเจ้าถึงจะยอมปวดโฉมคิดจะแกล้งพวกข้าใช่หรือไม่มีกล้าขอรับมีกล้าขอรับหลงจูยิ้มขอโทษขอโพยพร้อมพูดขึ้นเดิมทีนี่เป็นรายการอาหารใหม่ที่จะออกวางจำหน่ายเดือนหน้าเห็นคุณชายรอไม่ไหวก็เลยทำออกมาให้พวกท่านทานก่อนขอรับอ๋อจะโพดเชนี้ก็หมายความว่าพวกเราเป็นลูกค้าโทษแรกที่ได้กินอาหารพวกนี้หรือคุณชายวัยหนุ่มอีกค,คนนั้นถามขึ้น ใช่ขอรับใช่ขอรับคุณชายกู้อาหารพวกนี้มีแต่พัตคารของเราเท่านั้นโดยเฉพาะมันฝรั่งพวกนั้นเป็นอาหารพิเศษที่เพิ่งมาถึงพัตคารของเราพัตการอื่นไม่มีใครเคยได้ยินมาก่อนขอรับหลวงจูตอบมันฝรั่งนี่อร่อยมากจริงๆครั้งหน้ายกมาเพิ่มอีกสองจานนะคุณชายกู้พูดได้ขอรับครั้งหน้าจะจัดมาเพิ่มให้ขอรับหลงจูรับคํา เห็นแก่อาหารที่อร่อยถูกเปล่าเช่นนี้ข้าจะไม่หาความเพ้ีเจ้าอีกนี่คือเงินชฉมเชยห้าสิบตำลึงเอาไปให้พ่อครัวบอกกับเขาว่าครั้งหน้าหากทำอร่อยเช่นนี้ข้าจะตบรางวัลให้เขาอย่างยา่มคุณชายเปาหยิบตั๋วแลกเงินใบหนึ่งออกมาจากแขนเสื้อขอบคุณคุณชายเปาที่ตบรางวัลหลงจูรับตั๋วแลกเงินมาพูดต่อไปไปเถอะพวกเรานั่งอีกครู่นึงก็จะไปแล้ว คุณชายเปาโบกมือพูดกับหลงจูหลงจูล่าถอยออกไปจากห้องส่วนตัวเงียบประตูลงแล้วเช็ดเหงื่อที่ผุดขึ้นมาบนหน้าผากมองดูตัวแลกเงินในมือแล้วพูดกับเสี่ยวเออร์างๆงจะไปเรียกพ่อครัวใหญ่มากบอกว่าข้ารออยู่ข้างห้องส่วนตัวฝั่งโน้นพูดจบก็ชี้ไปยังห้องส่วนตัวที่พวกเมิงเชียนโยอยู่เสี่ยวเออร์รับคำพลังเร่งฝีเท้าวิ่งไปหลังครัวส่วนหลงจูก็ถือตัวแลกเงินเดินมาถึงหน้าห้องส่วนตัว ถามหูจือที่ยืนเฝ้าอยู่หน้าห้องว่าลูกค้ายังอยู่ด้านในหรือไม่อยู่ด้านในขอรับหูจื่อนอบน้อมตอบเจ้าเข้าไปบอกทีว่าข้ามีธุระจะคุยกับพวกเขาหูจือรับคําแล้วขอประตูเข้าไปเพียงไม่นานก็ออกมาพูดว่าหลวงจูพวกเขาเชิญท่านเข้าไปขอรับหลวงจูสาวเท้าเข้าไปในห้องเสินตัวประสานมือพูดกับเมืองเอออินว่าเออครูข้าใช้วาจาอักติเคินไป ขอพวกท่านอย่าได้ถือสาเมืองเอออินเห็นการมาของหลงจูก็ลุกขึ้นยืนรอนานแล้วเมื่อได้ฟังก็รีบกล่าวออกไปตามมารยาทหลงจูพูดเกินไปแล้วเป็นพวกเราที่ไม่รู้จักกาลเทสะเองหลงจูหยิบตัวแลกเงินออกมาแล้ววางไว้บนโต๊ะพูดกับเมืองเชียนโยว่านี่เป็นเงินรางวัลที่คุณชายเปาม่อมให้กับแม่หนูเมืองเชียนโยเห็นหลงจูเข้ามาก็กล่าวขอขามาก่อนก็รู้สึกมีรางดีในใจ เมื่อเห็นเขาหยิบเงินรางวัลออกมาก็ตัดสินใจจะขายสูตรอาหารให้เขาหลงจู๋พวกเราไม่ขออ้อมค้อมแล้วข้าจะขายสูตรอาหารให้ท่านท่านเสนอราคามาเถิดเจ้าค่ะหลงจู๋ไม่คิดว่าเมืองเชียนโยจะตัดสินใจขายสตรอาหารให้เขาทันทีเช่นนี้เขานิ่งอึ้งไปครู่หนึ่งจากนั้นก็ถามขึ้นว่าแม่หนูคิดจะขายเท่าไรหรือจากท่าทีของท่านเมื่อครู่เดิมทีข้าคิดจะขายสูตรอาหารแต่ว่าตอนนี้ท่านให้ราคาที่เหมาะสมมาเถิดเจ้าขา่ะ เมืองเชียนโยพูดหลงจูตรึกตรองอย่างถี่ถ้วนครูหนึ่งหกสบตำลึงเป็นอย่างไรพูดจบเมืองเชียนโยก็เข้าใจผิดจึงรีบอธิบายขึ้นว่าส่นอาหารที่ดีที่สุดของเราหลวนซื้อมาในราคา50สิบตำลึงต่อหนึ่งรายการอาหารวันนี้แม่นางช่วยข่าวไว้มากข้าเลยให้เจ้าหกสิบตำลึงขอบพระคุณหลงจูเจ้าค่ะเช่นนั้นก็หกสิบตำลึงเถอะเมืองเชียนโยตอบ ความจริงแล้วเดิมทีนางคิดจะขายเขาห้าสิบตำลึงแต่ไม่คิดว่าหลงจูจะเพิ่มให้อีกถึงสิบตำลึงเช่นนี้ข้าจะไปรับเงินจากห้องบัญชีแม่นางโปรดรอสักครู่หลงจูเห็นเมืองเชียนโยตอบตกลงแล้วพูดว่าได้เ <c oughs> มืองเชียนโยรับคำหลงจูช่วยหาคนที่พอจะเขียนหนังสือได้มาสักคนข้าจะบอกสูตรอาหารให้ไม่ต้องคนอื่นข้าก็ได้แล้วพอครัวผลักประตูเข้ามาได้ยินคำพูดของเมืองเชียนโยพอดี หลงจูพยักหน้าหันไปกำชับหูจือว่าไปเอากระดาษกับผู้กันมาหูจือเอากระดาษผู้กันมาอย่างรวดเร็วมืองเชียนอยู่ผู้สาธยายขึ้นพอครัวใช้ผู้กันบันทึรกรายการอาหารอย่างละเอียดส่วนหลงจูนั้นก็ไปรับเงินกับห้องบัญชีตอนที่หลงจูกลับมานั้นสูตรอาหารทั้งสี่ก็เขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วพอครัวหยิบสูตรอาหารมาดูซ้ำไปซ้ำมาแล้วชื่นชมไม่ขาดปากหลงจูก็หยิบตั๋วแลกเงินออกมาพูดว่านี่คือตั๋วแลกเงิน 240ตำลึงเมนูลองน้บดูก่อนเมืองเชียนโยรับตั๋วแลกเงินมาดูแวบหนึง่งเป็นเงิน240ตำลึงพอดีหลงจูช่างรอบคอบนักผู้จบก็ยื่นตั๋วแลกเงินให้เมืองเออร์อินท่านพ่อเก็บไว้เถิดเจ้าคะ่ะมีเงิน1,600ตำลึงก่อนหน้านี้เป็นฐานตอนนี้เมืองเอออินก็ไม่ได้ประมาทขนาดนั้นแล้วขอยื่นมือออกไปรับตั๋วแลกเงินใส่ไว้ในอกเสือ้อพ่อครัวถือสูตรอาหารอย่างระมัดระวัง พูดกับเมืองเชียนโยว่าเมซาบามันฝรั่งที่แม่หนูใช้ได้มาจากที่ไหนหรือพวกเราขุดมาได้จากบนเขาหนะเมืองเชียนโยตอบพอครัวพยักหน้าเหมือนกับที่ตัวเองคิดไว้เช่นนั้นก็ส่งสายตาพยักเพยินให้หลงจูหลงจูจึงรีบถามต่อไปว่าเมซาบาบ้านแม่หนูยังมีอีกหรือไม่พอจะขายให้พวกเราได้บ้างหรือไม่ก็พอมีบ้างเมซาบาพวกท่านต้องการเท่าไหร่หรือเจ้าคะแม่หนูคิดจะขายเท่าไหรหรือ หลงจูถามจินละหนึ่งตำลึงเจ้าค่ะเมืองเชียนโยตอบหลงจูและพ่อครัวสูดลมหายใจเข้าปากจินละหนึ่งตำลึงนั่นก็แพงเกินไปครูต่อมาหลงจูจึงลองอย่างเชิงเอ่ยเมนูราคานี้สูงเกินไปหน่อยหรือราคานี้ไม่สูงไปสักนิดเมืองเชียนโยตอบประการแรกมันฝรั่งบนเขาเหล่านั้นพวกเราก็ขุดมาหมดแล้วต่อให้ท่านสงคนไปขุดมาก็ไม่พบประการที่สอง พวกเราขายมันฝรั่งให้กับพัทคารของพวกท่านเท่านั้นนอกจากนี้พวกเราจะเก็บไว้กินเองเท่านั้นทั่วทั้งเมืองชิงซีและพัทคารทุกแห่งไม่มีทางหาซื้อได้ประการที่สามมันฝรั่งมีอายุเก็บระยะยาวนานขอเพียงเก็บไว้ในที่อากาศถ่ายเทเก็บไว้ปีครึ่งปีก็ไม่มีปัญหาและวิธีการปรุงมันฝรั่งก็มีมากมายทั้งาผัดทอดต้มตุนทำได้ทุกอย่างประการที่สี่ และเป็นข้อที่สำคัญที่สุดพวกท่านสามารถเพิ่มรายการอาหารมันฝรั่งให้สูงขึ้นได้จัดจำหน่ายในราคาจำกัดโดยแต่และรายการอาหารจะจำหน่ายเพียงไม่กี่จานเช่นนี้พวกท่านก็ไม่เพียงได้กำไรก้อนโตแต่ชื่อเสียงของพัฒนาชัก็ยิ่งขจรระจายแล้วจากสิ่งที่ข้ากล่าวมาทั้งหมดนั้นหลงจูย,ยังรู้สึกว่าจินละหนึ่งตำลึงแพงไปหรือไม่เจ้าคะไม่แพงไม่แพงไม่แพงเลยสักนิดเหล่าหลิวเจ้ายังจะลังเลอะไรอีก รีบรับปากเร็วเข้าพอครัวฟังคำพูดของเมืองเชียนอยู่จบก็รีบหันมาพูดกับหลงจูหลงจูวิเคราะห์ครูคร่หนึ่งก็รู้สึกว่าเด็กสาวพูดจามีเหตุมีผลแค่เรื่องที่ว่ามันฝรั่งมีเฉพาะที่พัฒคานของพวกเขาก็ทําให้ชื่อเสียงพัฒนคานขจรกระจายไปไกลได้แล้วครั้งแล้วก็พยักหน้าพูดขึ้นว่าเช่นนั้นก็ว่าตามแม่หนูเถอะจินละหนึ่งตำลึงตอนที่เมืองเชียนโยพูดว่าราคามันฝรัง่งจินละหนึ่งตำลึงนั้น พ่อลูกบ้านเมืองทั้งสามคนก็นั่งอึ้งไปนานแล้วคิดว่านี่เป็นเรื่องที่ไม่มีทางสำเร็จได้แปลงสาลีเพิ่งจะจินละยี่สิบอีแปะเท่านั้นมันฝรั่งจะขายราคาสูงขนาดนั้นได้อย่างไรกันแต่พอได้ยินหลนจูตกปากรับคำแล้วหากเมืองเชียนโยไม่ได้กำชับไว้ก่อนหน้าพ่อลูกคงจะกระโดดตัวโยงไปนานแล้วพวกเขาหลับฝันไม่มีทางคิดว่าจะขายได้ในราคาสูงลิ้วเช่นนี้วันนี้พวกเราเอามาด้วยไม่มาก อยู่บนรถเทียมเกวียนด้านหลังร้านหลวงจูให้คนขนถ่ายลงมาเถอะไม่ต้องชังน้ำหนักแล้วข้ามอมให้พัฒคารท่านก็แล้วกันถือเป็นสินน้ำใจที่หลงจูดูแลพวกเราเป็นอย่างดีหลงจูยอมตกลงเมืองเชียนโยจึงพูดขึ้นขอบใจแม่หนูมากหลงจูกล่าวขอบใจในใจก็รอบคิดว่านางเป็นเด็กสาวที่ฉลาดนักอายุเพียงเท่านี้ก็รู้จักซสือใจคนแล้วไม่รู้ว่าโทมาจะเป็นอย่างไร พรุ่งนี้พวกเราจะนำมันฝรั่งมาส่งหากภายหน้าหลงจูยังมีเรื่องอะไรก็บอกพี่หูจื่อมาส่งข่าวพวกเราพวกเราเป็นเพื่อนบ้านกันเมืองเชียนโยพูดหลงจูถึงได้เข้าใจโดยพลันข้าถึงว่าวันนี้เหตุได้หูจือ่อจึงกล้าหานักกล้าแนะนำพวกเจ้ามาทำอาหารให้พัทคานของเราที่แท้พวกเจ้าก็เป็นเพื่อนบ้านกันนี่เองแต่วันนี้เขาทำได้ดีไว้ข้าจะตบรางวันให้เขาอย่างยามขอบพระคุณหลงจูเจ้าค่ะ เช่นนั้นพวกเราก็ว่ากันตามนี้พรุ่งนี้พวกเราจะนํามันฝรั่งมาส่งให้แต่เชา้าสําหรับราคาที่เราตกลงกันนั้นหวังว่าหลงจูจะเก็บไว้เป็นความลับนะเจ้าคะเมืองเชียนโยพูดอีกวางใจเถอะเรื่องราคาไม่มีทางเล็ดลอดออกไปได้เด็ดขาดพรุ่งนี้ข้าจะให้หูจือมารอพวกเจ้าหน้าประตูแต่เชา้าหลงจูพูดขึ้นไปเถอะเหล่าหลิวไปเอามันฝรั่งสองสามลูกมาลองทำดู พ่อครัวไม่เห็นว่าตกลงกันเรียบร้อยแล้วจึงถือสูตรอาหารพูดขึ้นอย่างอยากลองทำดูหลงจูเห็นท่าทางอดใจรอไม่ไหวของพ่อครัวก็หัวเราะเรียกหูจือมาสั่งการเจ้ารีบลงไปด้านล่างบอกว่าไม่ต้องคิดค่าอาหารของโต๊ะนี้หูจือรับคำสั่งรีบวิ่งออกไปชั้นล่างเมืองเชียนโยจึงขอบคุณอีกครั้งขอพระคุณหลงจูเจ้าค่ะหลงจูเบิกมือสมควรแล้ววันนี้แม่หนูช่วยข้าไว้มากพวกเจ้ากินตามสบายเถอะ พูจุบก,ก็เดินออกไปจากห้องส่วนตัวพร้อมกับพ่อครัวรอจนหลงจูและพ่อครัวจากไปเมืองเชียนโยจึงหันมาพูดกันหัวเราะให้กับสามพ่อลูกที่นั่งอึ้งกันอยู่ท่านพ่อพี่ใหญ่พี่รองหากพวกท่านยังไม่ได้สติข้าจะไปแล้วนะเจ้าค่ะโยเอ,อ๋อมันฝรั่งของพวกเราขายได้หมดแล้วจริงๆหรือจินละหนึ่งตำลึงเชียวนะเมืองเอออินถามขึ้นอย่างไม่อยากจะเชื่อใช่เจ้าค่ะท่านพ่อ ท่านไม่ได้ฟังผิดไปหรอกขายได้ทั้งหมดแล้วจินละหนึ่งตำลึงเจ้าค่ะเมืองเชียนโยยิ้มตอบสวรรค์มันฝรั่งมีราคาถึงเพียงนี้เฉลยหรือหลายวันที่ผ่านมาพวกเรากินไปกี่ตำลึงแล้วเมืองฉีพูดอุทานขึ้นเมืองเสียนเองก็พยักหน้าเห็นด้วยเมืองเชียนโยหัวเราะร่วนสามพ่อลูกนี้ก็น่ารักเกินไปแล้วน้องสาวเจ้ายังจะหัวเราะอ,อีกห่างเจ้าบอกข้าตั้งแต่แรกว่ามันฝรัง่ง มีราคาเช่นนี้ให้ตายข้าก็มีมีทางกินเยอะขนาดนั้นแน่เมึงฉีพูดอีกเมืองเชียนโยหัวร้อตอบเช่นนั้นหากไม่ตายพี่ร้องก็กินตอ่อไปสิเจ้าคะไม่ตายข้าก็ไม่กินแล้วเมืองฉีพูดอีกเมืองเชียนโยหัวร้อเสียงดังมากกว่าเดิมเมืองเอออินเห็นว่าลูกสาหวหัวร้ออย่างมีความสุขเช่นนั้นก็มีความสุขตามไปด้วยมันฝรั่งขายได้ราคาเช่นนี้นี่เป็นความชอบของเยอะเออคอนเดียวอีกเดี๋ยวพ่อจะพาเจ้าไปเดินเล่น เจ้าชอบอะไรพ่อจะซื้อให้เจ้าทั้งหมดพวกเรากลับบ้านก่อนเธอเจ้าคะ่ะท่านแม่รออยู่ที่บ้านคงร้อนใจแย่แล้วรอพรุ่งนี้เรานํามันฝรั่งมาส่งเสร็จค่อยไปเดินเที่ยวกันให้นําใจนะเจ้าคะเมืองเชีนยนโยพูดเดินไปหน้าเปื้อนยิ้มได้สิกลับบ้านกันก่อนรีบเอาข่าวดีนี้ไปบอกกับแม่ของเจ้าเมืองเอ,ออินพูดสนับสนุนขึ้นเมืองเอออินเรียกหูจือมานําอาหารที่เหลือห่อกลับบ้านและกล่าวขอบคุณหูจืออีกครั้ง พอลูกทมดจิงจงบัวออกไปจากหลังร้านมุ่งหน้าเดินทางกลับอย่างช้าๆจบตอนที่18ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆของแอดและขอขอบคุณผู้ที่สนับสนุนช่องดินแดนนิยายเข้ามาค่ะหากท่านใดสนใจจะสนับสนุนช่อง สามารถสนับสนุนผ่านช่องทางธนาคารกสิกรไทยค่ะเลขบัญชี523 212 2279ค่ะพร้อมเพยหรืออลเลดค่ะ086 084 4455ค่ะและถ้าหากคลิปนี้มีการอ่านผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดทั้งชื่อของตัวละครแอดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะ ซึ่งคุณผู้ฟังสามารถบอกคอมเมนต์ข้อมูลหรือข้อแก้ไขข้อมูลในการอ่านนิยายให้ถูกต้องได้ค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ